มาติดตามรอบวันทนายการกันต่อนะครับไปเริ่มต้นเบรกนี้ที่คดีของนปช.ครับศาลก็ยกฟ้องครูแขกครับแนวร่วมนปช.คดีมีระเบิดเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดที่สมานเมตตาแมนชั่นปี2553นะครับชี้ว่าพยานหลักฐานนั้นไม่มีน้ำหนักเพียงพอศาลอาญาพิพากษายกฟ้องคดีที่อัยการยื่นฟ้องนางสาวอัมพรใจก้อนหรือครูแขกครับแนวร่วมนปช.ฐานร่วมกันมีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตได้กรณีเมื่อระหว่างต้นปี2553ถึง5ตุลาคม2553ครับนางสาวอัมพรกับพวกร่วมกันมีวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง5ลูกผงยูเรียหนัก20กิโลกรัมบรรจุในถังดับเพลิงและถังน้ำยาแอร์ปืนกลเล็ก AK-47 ไม่มีหมายเลขทะเบียนและกระสุน129นัดที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งคดีนี้นางอัมพรถูกตำรวจจับกุมหลังพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดที่สมานเมตตาแมนชั่นอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อปี2553ขณะที่ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพยานโจทก์ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นตำรวจที่เบิกความไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์และไม่ได้เห็นเหตุการณ์และไม่มีใครเห็นว่านางอัมพรจำเลยอยู่ที่สมานเมตตาแมนชั่นช่วงที่เกิดเหตุจึงพิพากษายกฟ้องพร้อมออกหมายปล่อยตัวนางอัมพรด้านนางสาวเบญจรัตน์มีเทียนทนายความของนางอัมพรเปิดเผยว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องพบว่าเห็นนางอัมพรเช่าอาศัยที่สมานเมตตาแมนชั่นแต่เมื่อตรวจสอบไม่พบทรัพย์สินใดๆของนางอัมพรพยานหลักฐานจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอประกอบกับจำเลยให้การปฏิเสธสำหรับนางอัมพรแม้จะได้รับการปล่อยตัวในคดีนี้แต่ยังไม่ได้รับการประกันตัวในคดีที่ศาลจังหวัดมีนบุรีถูกจับกุมคดีหลังตำรวจพบนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุรถจักรยานยนต์ระเบิดแล้วก็มีผู้เสียชีวิต2คนในพื้นที่สน.มีนบุรีซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่29มีนาคม2557ครับเนื่องจากคดีนั้นมีอัตราโทษสูงและถูกควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษมีนบุรีซึ่งทนายความก็เตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสด 500,000 บาทครับเพื่อยื่นขอประกันตัวในวันพุธที่23พฤศจิกายนนี้